นี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยน้ำตาร่วงหลังร้องเพลงไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โลดป้าน้ำตาไหลแล้วได้ร้องเพลงป้าใจเย็นญาติเสาที่น้องต้องไปนครปฐมย้ายไปเนอะไปบีบนครปฐมโอ้ยไปกันไกลอยู่ที่นี่เองหมอใช่ไหมที่ไหนอ๋อไปจะมาวางหมอแม่กองนู่นไปเที่ยวตลาดน้ำก็ด้วยสิท่าบอกไปดอกมันเส้นไปบีบเส้นนี่เลยแล้วเป็นยังไงอ่ะก็หายมันอยู่ที่ตัวเราเองคุณป้าตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้โรครุนแรงแต่เกิดจากการใช้งานเยอะกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวแล้วก็อักเสบวิธีการเนี่ยต้องบริหารตัวเองไม่ใช่ยังไม่ได้กระดูกทับเส้นไม่ใช่นะไม่ใช่รับประกันไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อเส้นตรงนี้นี่สะดุ้งอยู่นี่ที่หมอกดในสะดุ้งคือกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยแล้วหมอจะคลายกล้ามเนื้อให้แล้วก็จะสอนท่าไปบริหารแล้วก็ที่สำคัญต้องหมั่นประคบน้ำร้อนทุกวันนะกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยช่วยได้มากเลยถ้าลอกหมดเลยอันนี้ก้นทั้งก้นเลยครับนี่หมดเลยกล้ามเนื้อก้นมีหลายมัดโดยเฉพาะจุดนั่งใกล้จุดนั่งนี่ด้วยนี่เป็นลำเลยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มexternal rotator อยู่ระหว่างรอบนะลำเลยถ้าเรียนกล้ามเนื้อจริงๆจะมี maximus medius แล้วก็กลุ่มของ external rotator piriformis gemellus อะไรต่างๆอีกหลายมัดนะตรงนี้ cordatus femoris นั่นท่องหัวบวมมาแล้วมี maximus ที่เจอเยอะนี่มานี่นวดพอประมาณเดี๋ยวเราก็จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ความร้อนครับนวดมากหรือใกล้นะอันนี้ก็เจ็บนะจะเป็นต้องหรอกแค่คลายให้กล้ามเนื้อเขาผ่อนลงมากเห็นไหมดีแล้วผ่อนน้ำหนักแล้วก็ลงมาจุดนี้อันนี้กระดูกนั่งอยู่ตรงนี้สะโพกอยู่ตรงนี้นะบางทีเจ็บแถวนี้เลยใช่ไหมแสดงว่ายายก็นั่งเยอะด้วยนั่งแล้วนั่งแข็งอย่านั่งแข็งหาอะไรนุ่มๆลองบางทีนั่งแข็งมากๆกระดานกระเดินเนี่ยมันกดทำให้กล้ามเนื้อแถวนี้อักเสบนะจ้ามันเป็นมากอ่ะแล้วพอมันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะนะก็ตรงนี้เราจับที่หัวกระดูกสะโพกนะแล้วตรงนี้ร่องตรงกลางมันก็เจอแล้วใช่ตรงร่องระหว่างหัวกระดูกสะโพกกับก้นหน้ามันจะมีร่องวงอยู่ตรงนี้ก็มีกล้ามเนื้อที่ผ่านเป็นเส้นกล้ามเนื้อเราเองโอ้สะดุ้งนี่เลยพิลิฟอร์มิสก่อนจากตรงนี้ประกอบกับกระเบนเนี่ยจะพาดลักษณะนี้ถ้าเส้นแล้วเส้นประสาทไซติกเนื้อของเรารอดตัวนี้ครับอันนี้พิลิฟอร์มิสเส้นประสาทมาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งก็ไปกดเส้นประสาททำให้คนไข้ชาไปด้วยเขาเรียกโรคพิลิฟอร์มิสซินโดรมคือกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกไปรัดเส้นแต่ไม่ใช่กระดูกทับแล้วก็จะไปเข้าใจผิดอีกงั้นวิธีการก็คือต้องรักษาลดการอักเสบตรงนี้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ไม่ต้องไปจำว่าแนวหนึ่งแนวสองอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราตรวจมันทั้งหมดเราเจอเส้นไหนเป็นพอประมาณอากาศอีกข้างนึงจำได้ยังกลับข้างนอนข้องนอนครับเป็นนักกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อกูเตียสมีเดียติดข้างๆนี่ชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนครับอาจารย์โค้ชอาจารย์ห้ามเอาพุงบังนะคะลองเอาพุงไม่บังเหรอคะไม่บังค่ะผมดีแล้วสงสัยจะเป็นพุงโนบังแทนน้องจะรบกวนเอาหมอนข้างให้ตลอดนะเจ็บเนาะตรงนี้เลยนะเนี่ยตึงตรงนี้เลยเข่งตรงนี้จ้าตรงนี้แหละยืดเลยพักเป็นเยอะหลายมัดเลยสู้ลุงโสภามีจุดสบายปวดตรงไหนไหมคะนอนได้ไหมจ้าปวดตรงไหนคะยาวิไล เป็นยังไงพี่มาด้วยกำลังเจอแล้วแล้วโอเคมาไม่ค่อยควรตัวลงได้ลงมาได้หรอฮะปวดวะปวดวะปวดยันเสียงก่อนที่แท้ชื่อวิไลวิไลชื่อวิไลชื่อวิไลวันนี้เป็นโรคไม้เก็บท้องผมไปถามพูดไม่ได้เลยเลิกเขากำลังอยากไปหาหมออีกเลิกเจ็บท้องว่าขาผมถามมันนึกว่าดีไม่ได้เก็บท้องใช่ไหมเจ็บท้องเจ็บท้องอีกท้องเสียท้องอะไรนะลมมาดิลมจุกลมให้ลมในท้องนั่นแหละให้กินยาหอมเก็บสามลมปากก็ได้มันจะเป็นลมเป็นจุดเลยกินยาหอมค่ะจิตขับลมจับจะดึงกำเบกเลยไปนู่นดีไม่ตกคณะตาลอยลมไม่ตาลอยให้เย็บให้เย็บของเย็บไหมตัวนี้เย็บไหมนี่ไงหมดเลยกล้ามเนื้อป้าไม่ใช่จุดเดียวเลยเนี่ยรอบหมดเลยกล้ามเนื้อเซหมดเลยนี่มันกระแทกแล้วกล้ามเนื้อหลังประสะเทือนก็มีผลแล้วมันไม่ได้ออกมาในรูปของกระดูกหักหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าพวกกล้ามเนื้อเอ็นมันก็กระทบกระเทือนแล้วแกปล่อยไว้นานปล่อยแล้วเขาต้องใช้งานแล้วต้องใช้งานอีกแล้วก็ต้องใช้งานนะย่างตลอดนะไม่ต้องย่างมากก็ได้ปิ้งๆทอดๆมันก็ได้เด้อไม่จะย่างเลยไม่จะย่างเลยแล้วแล้วก็เนี่ยลงไทยปนลาวแล้วกันนะปิ้งๆทอดๆมันก็ได้อาจารย์จะเปลี่ยนคลินิกเป็นหาศาสตร์